จากกรณีตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้จับกุมอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์นะคะและทางนกอุษณีที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจักรจันทร์และเควัฒนาแจ้งความเอาผิดในข้อหาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาทางทนายความของอาบีและนกได้ใช้หลักทรัพย์ยื่นประกันตัวคนละ 100,000 บาทกับทางพนักงานสอบสวนสน.บางเขนล่าสุดวันนี้ 10:00 น.นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งอาบีต่อพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง9ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งบรรยากาศระหว่างการส่งตัวนั้นก็มีคนเดินทางมารอให้กำลังใจอาบีด้วยค่ะก่อนที่จะเดินทางมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆว่าไม่รู้จะพูดอะไรแค่รู้สึกว่าตลอด15ปีที่ดูแลจักรจันทร์มาครอบครัวเรารักเขาเหมือนลูกยืนยันว่าทำงานให้จักรจันทร์มาด้วยความหวังดีพอทุกอย่างเดินทางมาถึงวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากก็ขอบคุณสื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดก็เรื่องอื่นมันไม่รู้เรื่องอะไรแค่รู้สึกว่าเหมือนตลอด15ปีที่ดูแลน้องมาสมนามเนาะมันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะอ่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็แล้วครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูกเราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่าทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจเต็มที่ด้วยความหวังที่ดูใจมาตลอดจริงๆค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นครอบครัวเราไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์ใดเลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยถามเขาเจอกับน้องเลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาพอทุกอย่างมาเดินมาถึงวันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าก็คือเสียใจมากขอโทษนะแต่ว่าเขาไม่รับคำขอโทษของเราอันนั้นเราไม่รู้เดี๋ยวขอเป็นเรื่องสุดท้ายสุดท้ายครับครับผมสภาพยากจริงเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรก็ไม่โอเคหรอกค่ะว่าเรามีท้องที่ที่ดีอ่ะเราไม่ได้เป็นศัตรูหรืออะไรกันตรงนี้ยังไม่ได้คิดจะทำนะคะเนี่ยขออนุญาตรู้สึกไงส่วนทางด้านของนกอุษณีนั้นยังไม่มีใครเห็นเจ้าตัวครับมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เผยกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานกได้เดินทางมาที่นี่เช่นเดียวกันและได้ถูกส่งตัวต่อให้พนักงานอัยการคดีอาญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกต่อไปครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ